และสำหรับช่วงเวทีคนบันเทิงวันนี้นะครับไปเปิดชื่อกันต่อนะฮะกับอีก3สาขาที่เหลือนะครับสำหรับแคนดิเดตทั้ง6คนแต่ละสาขาที่เข้าชิงวันนี้มีอะไรกันบ้างไปติดตามครับสำหรับ KA7 นะครับลูกทุ่งชายขวัญใจมหาชนประกอบด้วยการทัศนะตรีชัยนรงค์เต๊ดตระกูลต่อไผ่พงศธรมนแคนแก่นคูนลำเพลินวงศกรต่อมาครับเป็น KA8 ฮะลูกทุ่งหญิงขวัญใจมหาชนประกอบด้วยตั๊กแตนชลดาต่ายอรทัยปวลีพรพิมลมีนตราอินทิราลำไยไหทองคำและก็เวียงนฤมลครับสุดท้ายฮะ KA9 นะครับลูกทุ่งกลุ่มขวัญใจมหาชนประกอบด้วย New Country T-Rex แนทราเชนและกล้วยสแตมเบนซ์เมืองเลยและกวางจิรพันธ์ลำเพลินวงศกรและลำไยไหทองคำสแน็คอัจฉรีและเปากิ่งการโดยแฟนๆศิลปินลูกทุ่งทุกคนนะฮะสามารถโหวตกันได้ผ่านทาง4แพลตฟอร์มหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์คมชลึกนะฮะที่ www.komchaluk.net ครับ Facebook คมชลึก Award ส่วน SMS นะฮะมี3เบอร์ด้วยกันครับผมที่464-2345ครั้งละ6บาท464-2789ครั้งละ30บาทและก็ SMS แบบ Big Word นะฮะ464-2999ครั้งละ100บาทครับผมโดยสามารถพิมพ์รหัสสาขาขวัญใจมหาชนนะครับที่ KA1 ถึง KA9 เว้นวรรคแล้วฮะแล้วก็ตามด้วยชื่อศิลปินที่คุณต้องการโหวตนั่นเองครับส่วนแพลตฟอร์มใหม่นะฮะเอาใจคนช้อปปิ้งออนไลน์ก็คือ LINE Shopping @komchaluk นั่นเองครับและนี่แหละฮะก็คือทั้งหมด9สาขานะฮะในประเภทขวัญใจมหาชนนั่นเองครับที่แฟนๆนั้นสามารถร่วมโหวตกันได้นะครับผ่านทางทุกๆช่องทางนะฮะที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าจอนี้เลยฮะคนไหนที่ยังไม่โหวตนะฮะก็สามารถโหวตกันได้นะครับผมแล้วก็ไปเจอกันได้นะฮะในงานประกาศรางวัลของเราครับคมชลึกลูกทุ่งอวอร์ด2566นะฮะที่จะเกิดขึ้นปลายเดือนกันยายนนี้ครับผมก่อนจากกันไปวันนี้ขอบคุณไปด้วยนะฮะกับแชมพูปิดผมขาวแคร์บิวครับสำหรับคนไหนนะฮะที่ไปเที่ยวก็ขอให้มีความสุขนะฮะบ๊ายบายครับ